ก็เดี๋ยวเราจะมาสร้าง conversation กันต่อนะครับในเมื่อกี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราจัดการกับตัวการคุยแบบกินข้าวไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองมาดูการคุยแบบอื่นบ้างนะครับแล้วก็เป็นการทบทวนว่าถ้าสมมุติเราจะสร้าง conversation ซ้อน conversation นะฮะเป็นช้อยให้เลือกไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำในลักษณะไหนนะครับโอเคเราก็ไปดู conversation ดู something นะครับที่เป็นตัวซ้อน conversation ตัวแม่อีกครั้งนะครับแล้วคิดไปตัวเล่นเกมนะครับคิดไปที่เล่นเกมพอเราคิดไปที่เล่นเกมแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะสร้างตัว interaction เพิ่มเติมนะครับขอตั้งชื่อมันว่า play game แล้วกันนะครับ conversation do something play game นะครับในส่วนนี้เราก็จัดการเหมือนเดิมครับเลือกไปที่ dialogue นะฮะเราก็เลือกไปที่ start conversation นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราเลือก interaction แบบเริ่ม conversation อีกครั้งนะครับก็จะทำคล้ายเดิมครับเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้าง conversation ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืม assign ลงไปด้วยนะครับใน interaction นี้นะฮะโอเค conversation นะครับตั้งชื่อใหม่หน่อยนะครับจำไม่เสมอว่า conversation มันก็คือ choice ครับนะครับเป็น interaction แบบที่ให้เลือก choice ได้นั่นเองนะครับโอเคตั้งชื่อมันว่า play game นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็เริ่มสร้าง choice ขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็อยู่ในหมวดเล่นเกมใช่ไหมฮะก็มีให้เลือกเลยว่าจะเล่นเกมเอาเป็นเกม2มิติต่อมาก็เป็นเกม3มิติเกม 3D นะครับซึ่งในแต่ละหมวดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมอินเตอร์แอคชั่นลงไปได้อีกนะครับแล้วก็ถ้ากะว่ามันจะให้คุยเสร็จปั๊บให้กลับมาถามต่อเนี่ยเราก็เลือกเป็น Return to Conversation นะครับนี้ก็เป็นเปลี่ยนใจละไม่เล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีถ้าเลือกเกม 2D เนี่ยเดี๋ยวจะมี Interaction กันต่อนะครับแต่ถ้าเลือกเปลี่ยนใจละนะครับเราจะให้ Stop นะครับจะไม่ต้องกลับมาคุยกันอีกรอบนะฮะให้เกิด interaction แล้วจบไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้าง interaction ของเจ้าตัวเกม 2D ก่อนนะครับก็คลิกไปแต่ละปุ่มพวกนี้ก็จะเกิด option ขึ้นมาได้เลยนะครับแต่แนะนำว่าควรจะเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับว่านี่คือ interaction ของ conversation อะไรนะครับของ choice อะไรนั่นเองนะฮะโอเคอันนี้เป็น option แรกนะครับก็คือ option ของเกม 2D นะฮะเราก็เลือกเลยว่าถ้าเลือกเกม 2D player ก็จะพูดมาว่าอยากเล่นเกม2มิติเนี่ยแล้วตัว NPC ก็ตอบกลับมาครับว่าNPC เรามีแค่อีธานนะฮะคลิกได้เลยเขียนว่าเสียใจด้วยไม่เอาดีกว่าอันนี้ดีกว่าคุณควรไปทำงานนะโอเคนี่ก็จบถ้าลานมาถึงแอคชั่นนี้คือจบเลยนะครับ stop เลยแต่ stop นี้ต่างกับ stop ตรงเป็น finish ในตัว conversation editor นะครับอันต่อมานะครับเกม 3D แล้วเลือกเกม 3D ให้ play speech ประมาณนี้นะครับก็ให้ผู้เล่นบอกว่าอยากเล่นเกม 3D นะ3มิติ
นะครับแล้วก็ตัว NPC ก็ตอบคล้ายกันเลยนะครับเดิมมาเลือกอีทานนะครับแล้วก็ตอบกลับไปว่าคุณควรไปทำงานนะโอเคต่อมาก็เป็นตัวเปลี่ยนใจละนะครับอันนี้เราก็อยากจะให้มัน Face Speech เหมือนกันนะครับได้อัลล็อกนะครับอันนี้ก็ให้ NPC เป็นคนพูดเลยแล้วกันก็ยื่นหรืออีธานก่อนนะครับเยี่ยมมากตั้งใจทำงานนะนะครับนี่ก็จบบทสนทนาไปนะครับถ้าตอบว่าเปลี่ยนใจละนะฮะก็จบบทสนทนาเลยนะครับคือถ้ามันจบในบทสนทนาย่อยแล้วนะครับมันก็จะทยอยไปจบในบทสนทนาใหญ่อัตโนมัตินะครับมันก็จะไม่รีเทิร์นไปถึงไอ้ตัวที่บทสนทนาใหญ่โอเคลองกดเล่นกันดูครับคุยกับอิชานะฮะอยากทำอะไรขึ้นมาแล้วนะครับเล่นเกมเหมือนเดิมครับอย่างที่เรารู้ไว้ก็คือจำเป็นจะต้องไปกดตัว Overwrite นะครับในตัว Conversation ย่อยของเรานะครับให้มัน Overwrite ทับตัว Conversation ใหญ่ได้นะครับเมื่อกี้ลืมติดไว้นะฮะลองเราไปดูกันนะครับอันนี้คือลืมใส่ลงไปนะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือสร้าง conversation ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีปุ่ม create ให้นะครับสร้างแล้วก็ต้องไปใส่ลงมาแล้วก็กดปุ่ม override ด้วยนะครับก็จะครบถ้วนครับในส่วนของตัว interaction นะครับอย่าลืมว่าถ้าเราเลือก interaction แบบสร้าง conversation เนี่ยอย่าลืมใส่ลงไปแล้วก็ถ้าเป็นการสร้าง conversation สร้าง conversation ใหม่เนี่ยต้อง override ด้วยห้ามลืมไปนะครับได้คุยเลยครับวันนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วฮะเล่นเกมโอเคมีเรื่องครับเกม2มิติเหรอเล่นเลยนะเกม3มิติทำงานเถอะเปลี่ยนใจละโอเคตั้งใจทำงานนะครับก็ตามนี้ครับ